สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเซียนตัวใหญ่ช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับผมก็มีหน้าที่หาพระหาวัตถุมงคลมาทุกวันนะครับเอามาให้ลูกค้านะครับเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นอาชีพนะครับเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับเชื่อในพุทธคุณนะครับว่ามีแล้วดีนะครับคุ้มครองป้องกันภัยนะครับหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเราต้องพูดว่าบางครั้งก็ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เอางี้ดีกว่าเนาะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับในการเล่นพระห้อยพระส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นที่พึ่งทางใจนะครับอ่ะไหนมาดูกันวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับเราได้อะไรมาบ้างเนาะวันนี้เดี๋ยวมาดูก็ได้พระเลี่ยมเงินมา2ชิ้นวันนี้นะครับนี่เป็นพระเลี่ยมเงินฮะเป็นภาพสมเด็จนะครับถ้าพิมพ์แบบนี้นะครับถ้าพิมพ์แบบนี้เขาจะเรียกว่าพิมพ์เจดีเห็นไหมครับเจดีนี่คือจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนี่นะครับจากฐานนี่มองขึ้นไปเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับหลักการเล่นพระก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับยิ่งเราเล่นพระเก่าเนี่ยนะฮะพระเก่าหลักการก็ง่ายๆครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับยิ่งถ้าเรามีประสบการณ์ในการดูพระในการเล่นพระนะครับเราก็จะพอจะแบ่งแยกได้นะครับว่าพระอายุประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณไหนนะครับฉะนั้นนะฮะถ้าเรามีประสบการณ์ในการเล่นพระเราก็จะสามารถที่จะซื้อพระได้ในราคาที่ไม่ถึงกับว่าแพงมากนะครับไม่ถึงกับชนเพดานผมพูดอย่างนี้ดีกว่าส่วนราคาจะแพงไม่แพงเนี่ยนะครับมันไม่ขึ้นอยู่ที่กับใครนะฮะมันขึ้นที่คน2คนว่าคนซื้อกับคนขายว่าเขาพอใจในราคาที่จะซื้อจะขายกันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับไม่มีคำว่าแพงไม่มีคำว่าถูกสำหรับพระเครื่องนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับพระสมเด็จนะครับพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลเหมือนเดิมนะฮะนะครับเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดนะครับพระสมเด็จนะครับตรงนี้พิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีเลี่ยมเงินพร้อมใช้เลยนะฮะส่วนตรงนี้ผมได้พระเลี่ยมเงินมา2ชิ้นนะนะครับได้พระเลี่ยมเงินมา2ชิ้นองค์นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับคือโซนเนื้อหาสมเด็จเนี่ยนะฮะเขาจะใช้เป็นผงส่วนใหญ่ก็จะเป็นผงพุทธคุณซะเป็นหลักนะครับผงพุทธคุณซะเป็นหลักนะครับฉะนั้นในการเล่นพระสมเด็จนี่ก็จะมีหลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับพระเก่าพระใหม่ก็ว่ากันไปนะครับพระเก่าพระใหม่ก็ว่ากันไปที่เล่นกันแพงที่สุดก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับที่เล่นกันแพงก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังอย่างองค์นี้นะฮะองค์นี้นี่นะครับถ้าเราแยกง่ายๆนะครับอย่างเสียนอย่างนี้นะครับแขนอย่างนี้เส้นเล็กอย่างนี้เส้นซุ้มอย่างนี้เนี่ยเราตีลงวัดระฆังไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องตีลงทางโซนทางมาขุมพรมจะเป็นหลักนะครับก็ต้องตีลงทางบางขุมพรมถ้าเป็นหลักส่วนเนื้อขนาดนี้นะครับองค์นี้ก็เลี่ยมเงินพร้อมแช่เหมือนกันนะครับสวยนะสวยนะครับส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้ก็เป็นสมเด็จแต่องค์นี้นี่ออกวัดสุทัศน์ละนะครับพระครูสุพจน์วัดสุทัศน์นะครับท่านก็ใช้มวลสารเก่าของสมเด็จวัดระฆังนี่แหละนะครับเอามาทําใหม่พระครูสุพจน์ก็จะมีทั้งหลังปั๊มแล้วก็ไม่ปั๊มนะครับหลังปั๊มแล้วก็ไม่ปั๊มนะครับ2484นะครับสร้าง2484เข้าพิธีอินโดจีน2485ด้วยนะครับเนื่องจากท่านอยู่วัดสุทัศน์อยู่แล้วนะฮะท่านก็สามารถที่จะเอาผ้าเข้าไปร่วมปลุกเสกด้วยได้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีวัดระฆังห้อยนะครับพระครูสุพจน์วัดสุทัศน์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะราคาเล่นหากันที่หลักพันนะครับนอกจากสวยๆก็เล่นกันที่หลักหมื่นนะครับก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ใครซื้อใครขายก็ว่ากันไปนะครับองค์นี้จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณเห็นแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าแป้งเจิมนะครับองค์นี้เป็นแป้งเจิมนะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในนะนะครับผมได้ท้าวเวสมาได้มาองค์สององค์นี่แหละแกะให้ดูภาพพวกนี้เขาไม่ได้ซีนมาเวลาจับต้องระวังนิดนึงนะฮะนะครับเวลาจับต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวผมหาวิธีจับก่อนนะครับในการจับผ้าเหรียญเนี่ยนะครับพยายามให้จับตรงขอบพระนะฮะอย่าไปจับตรงเนื้อพระนะฮะ
จริงถ้าเป็นผ้าใหม่ๆเนี่ยนะครับจะผ้าเก่าผ้าใหม่ก็ช่างนะครับถ้าเราไปจับโดนตรงเนื้อผ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้ผ้าเสียผิวเสียสภาพเลยนะครับองค์นี้ก็ต้องพยายามจับตรงขอบอย่าไปจับโดนตรงเนื้อตรงกลางนะครับโดนเนื้อโดนเหงื่อไปนี่ทำให้ผ้าแบบเขาเรียกไงล่ะผิวเสียไปเลยนะครับบางทีเขาเล่นแบบเสียราคาไปเลยนะครับผ้าแต่ส่วนตัวผมก็จะพยายามเขาเรียกว่าไงล่ะจับให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเหรียญนี้ปีอะไรเหรียญนี้ปี61ปะหรือปีอะไรเนี่ยนะครับประมาณนั้นแหละมั้งนะครับทเวสสุวรรณนะครับทเวสสุวรรณวัดจุฬามณีนะครับทเวสสุวรรณวัดจุฬามณีนะครับเป็นเนื้อตะกั่วมั้งนี่นะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับสวยดีเหรียญนี้มีแป้งเจิมด้วยนะฮะทเวสสุวรรณเนี่ยนะครับพุทธคุณเนี่ยจำง่ายๆเลยเจ้าแห่งผีเจ้าแห่งทรัพย์นะครับฉะนั้นเด่นทุกทางเลยคงกระพันชาติแค่คาดป้องกันผู้ผีปีศาจนะครับพวกสายดำอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วยังเด่นเกี่ยวกับด้านเงินด้านทองด้วยนะฮะเมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองด้วยนะครับทเวสสุวรรณเนี่ยนะครับแล้วยิ่งปีนี้นะครับทเวสสุวรรณเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าท่านมาแรงมากนะครับราคาเล่นหากันนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ใครเล่นแพงก็ช่างอยู่กับผมก็ราคาสามารถจับต้องได้เหมือนเดิม แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าใครจะเล่นทางไหนนะครับส่วนองค์นี้นะครับนี่เป็นสมเด็จงาแก่นะครับสมเด็จงาแก่นะครับสมเด็จงาแก่ก็ตีทางถ้าโซนเนื้ออย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ตีทางหลวงพ่อกันเขาแก้วหรืองั้นก็ตีทางพ่อกลวยนะครับพ่อมุ้ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทรงอย่างนี้ก็น่าจะตีลงทางพ่อกลวยนะครับถ้าไม่พ่อกลวยก็พ่อกันนะครับตีอยู่2อย่างนี่แหละนะครับนี่เป็นงาแท้นะครับงาก็เด่นเกี่ยวกับด้านอำนาจอยู่แล้วนะงาเนี่ยเด่นเกี่ยวกับด้านอำนาจอยู่แล้วนะครับอำนาจเนี่ยตามหานิยมอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นพระสมเด็จแกะได้นะก็พุทธคุณก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับคงกระพันชาติแค้วคาดเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาด้วยนะครับสมเด็จงาแกะองค์นี้พิมพ์คะแนนนะครับพระที่เขาเรียกว่าพิมพ์คะแนนนี่คือพระพิมพ์เล็กกว่าปกตินะครับเขาก็เลยเรียกว่าพิมพ์คะแนนนะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์พระรอดนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์พระรอดหน้าใหญ่เห็นไหมฮะพิมพ์พระรอดหน้าใหญ่นะครับถ้าหลวงปู่ทวดที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นออกที่วัดช้างให้โดยอาจารย์โดยหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมแห่งวัดช้างให้นะครับรุ่นแรกก็ปี2497นะครับฉะนั้นก็พระนิรันตรายนะฮะหลวงปู่ทั่วนี่ทางภาคใต้นี่สร้างเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างแต่ภาคใต้นะครับสร้างแทบจะทั่วประเทศไทยอยู่ละนะครับแต่ที่โด่งดังหน่อยก็จะเป็นทางวัดช้างให้นะครับที่โด่งดังหน่อยจะเป็นทางวัดช้างให้นะครับปัตตานีนะครับก็พระนิรันตรายนะฮะไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่พาเราได้นะครับคือพระหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้นี่เป็นเหรียญจอบอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญจอบเล็กนะครับองค์นี้พิมพ์สวยมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญจอบใหญ่เนี่ยนะเหรียญจอบใหญ่องค์จะใหญ่กว่านี้ด้วยข้างๆจะมีเม็ดไข่ปลานะครับรอบองค์พระเลยนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้เขาเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าพิมพ์แข้งขีดบางทีก็เรียกว่าพิมพ์แข้งติดนะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับแล้วแต่จะเรียกกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินบางคันจังหวัดพิจิตรนะครับพุทธคุณก็โอ้โหสายเหนียวคงกระพันนำหน้าเลยฮะสังเกตนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยห้อยเนี่ยนะครับห้อยหลวงพ่อเงินเนี่ยนะฮะออกข่าวบ่อยมากเลยผมจะพูดประจำเลยนะครับยิงไม่เข้าฮะนะครับมีจุดอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วเงินฮะนะครับเด่นเกี่ยวกับด้านเงินทองอยู่แล้วนะครับองค์นี้นี่เขาเรียกว่าพระคันธราชแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับในการเล่นพระเครื่องนี่คงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จักแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมวัดอาวุธนะครับแม่ชีบุญเรือนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการสร้างพระเครื่องการในที่อธิษฐานจิตของท่านเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าพระเครื่องของท่านเนี่ยนะครับที่ท่านอธิษฐานจิตเนี่ยมีราคาแบบแพงมาก
นะครับมีราคาแพงมากนะฮะเพราะว่าเขาเชื่อในพุทธคุณนะครับเชื่อในประสบการณ์นะครับของแม่ชีที่ท่านอธิษฐานจิตร่วมนะครับก็จะมีเกจิเยอะแยะนะครับในการร่วมปลุกเสกแล้วก็แม่ชีร่วมอธิษฐานจิตด้วยนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าพระคันธราชนะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับน่าจะปีถ้าผมจำปีไม่ผิดน่าจะสร้างปี2499หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่นะครับแต่คิดว่าใช่น่าจะปี2499นะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมวัดอาวุธนะครับนอกนั้นก็ได้อะไรมานะครับองค์นี้หลวงพ่อพระสัยนะครับหลวงพ่อพระสัยนี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะนะครับที่ออกข่าวนะฮะฟ้าผ่าไม่ตายนะฮะแล้วต้องเชื่อในพุทธคุณนะครับนะครับในการเล่นพระในการห้อยพระนะครับอันดับแรกก็ต้องเชื่อก่อนนะครับพอเราเชื่อแล้วก็ปฏิหารก็จะเกิดกับตัวเรานะครับองค์นี้หลวงพ่อพระสัยนะครับถ้าพระอย่างนี้นะฮะถ้าพระแบบนี้นะครับถ้าพิมพ์แบบนี้นี่นะฮะพิมพ์พระเนี่ยเขาจะเป็นฟ้องอย่างนึงว่าจะอยู่ช่วงไหนอยู่อะไรนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายุคทวานะครับยุคทวาถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้นี่ผมจะตีลงทางกูดสีเทพเพชรบูรณ์นะครับนะครับพระยุคทวานี่อายุเป็นพันปีนะฮะ 1,200 1,300 ปีนะฮะพระยุคทวาเนี่ยนะครับโอ้โหพระยุคทวานี่เยอะมากนะครับ 5,000 กว่าปีในยุคทวาเท่านั้นนะฮะนะครับองค์นี้ผมตีลงทางกูดสีเทพนะครับพระทวากูดสีเทพเพชรบูรณ์นะครับองค์นี้ฮะพุทธคุณพระสายเขาเรียกว่าไงล่ะพระกูพระกูเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะฮะผมบอกเลยคงกระพันชาตีนำหน้ามาเลยนะครับองค์นี้เป็นพระล่วงฮะนะครับพระล่วงสนิมแดงท่านเห็นคราบไข่ๆอย่างนี้เนี่ยนี่คือสนิมแดงนะครับพระที่ขึ้นสนิมแดงได้เนี่ยนะฮะคือพระเนื้อชินตะกั่วนะครับพระเนื้อชินตะกั่วถึงจะขึ้นสนิมแดงนะครับชินเงินไม่ขึ้นนะครับสนิมแดงบางทีก็ออกอย่างนี้แหละอย่างนี้เขาเรียกโซนสนิมแดงเหมือนกันนะครับออกแดงก็จะออกแดงเลื่อๆนะฮะนะครับก็จะเป็นพระเนื้อชินตะกั่วพระชินเนี่ยชินคือชนะนะครับฉะนั้นนะครับคงกระพันชาตีนำหน้ามาเลยเมตตามหานิยมตามมาอีกทีนะครับพระเนื้อชินเนี่ยนะครับโอ้ได้หลวงพ่อปานได้วันนี้องค์นึงนะครับได้หลวงพ่อปานมาองค์นึงนะครับทรงหนุมานนะหลวงพ่อปานทรงหนุมานหลวงพ่อปานก็อย่างที่แจ้งไปนะครับท่านเป็นพระหมอด้วยนะครับท่านก็รักษาใช้วิชารักษาด้วยนะครับฉะนั้นนะฮะพุทธคุณท่านนี่ก็เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเมตตามหานิยมโชคลาภด้วยนะครับนะครับก็ได้มาพอสมควรนะครับนะครับแล้วก็จะมีพระสมเด็จนะครับมีพระสมเด็จมาสัก 5-6 องค์นะครับนะครับพวกนี้จะเป็นตลับแปดตังนะฮะนี่เป็นตลับแปดตังนะนะครับตลับแปดตังนะครับก็ตลับแปดตังพวกนี้ก็ใบละ80บาทนะครับถ้าเป็นตลับแปดตังพวกนี้น่าใบละ80บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตลับพุกก็แพงหน่อยดีฮะถ้าตลับพุกจะเป็นแบบนี้องค์นี้จะเป็นตลับพุกนะครับตลับพุกก็จะมีพวกตลับพุกเป็นตลับสั่งตัดนะครับตลับพุกก็จะมีแบบปิดหลังกับเปิดหลังนะครับผมก็ไม่เข้าใจผมไปซื้อนะครับเปิดหลังจะแพงกว่าปิดหลังจะถูกกว่า ทั้งที่ปิดหลังใช้เยอะกว่านะผมก็ไม่เข้าใจนะฮะแต่ก็เปิดหลังจะแพงกว่านะครับก็อยู่ประมาณนั้นฮะนะฮะยังไงก็ก่อนจะจบคลิปนะครับมาชมขุนแผนผงไพกุมารผมสักหน่อยหนึ่งสวยมากนะครับพิมพ์เสียงโตนะครับเนื้อผงไพกุมารหลวงปู่ทิมนะครับวัดทหารไร่จังหวัดระยองนะครับพุทธคุณโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับมีเงินมีทองมีโชคมีลาภเลยนะครับความชอบส่วนตัวนะครับเป็นความชอบนะครับเป็นคนชอบเล่นพระเนื้อผงนะครับชอบพระสมเด็จชอบพันเนื้อผงพันเนื้อดินเนื้อว่านอะไรประมาณนี้ผมนะครับอ่ะแต่ก็เล่นทุกอย่างฮะทุกอย่างที่ไอ้นี่เล่นหมดนะครับที่เกี่ยวกับพระเครื่องเล่นหมดเพราะว่าเราเป็นเซียนตัวใหญ่นะฮะเราก็ต้องตามล่าหาขุมทรัพย์อย่างนี้แหละนะครับฉะนั้นถึงจะไม่ได้ถนัดไม่ได้เก่งมากแต่ก็ต้องพอมีความรู้บ้างนะครับก็ต้องมีพอมีความรู้บ้างเพราะว่าผมต้องออกสนามตลอดนะครับอ่ะอย่างแล้วนะครับคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะผิดพลาดอย่างไรนะครับผมต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะแล้วผมก็จะหาความรู้นะครับมา
พูดให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ